จิตอาสาฉือจี้ทราบข่าวเหตุการณ์ไฟไหม้ณหมู่บ้านปางมหันอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายแม้หนทางจะยาวไกลและทุรกันดารต้องเดินทางด้วยความยากลำบากแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคเมื่อจิตอาสาเดินทางมาถึงภาพที่เห็นคือผู้ประสบภัยกำลังเก็บข้าวเปลือกและข้าวของเครื่องใช้ที่ยังคงใช้ประโยชน์ได้กำลังใจจากชาวฉือจี้ปลอบโยนผู้ประสบอัคคีภัยสู้ให้ตัวเองกลับขึ้นมายืนอีกครั้งหนึ่งนะครับ